สนับสนุนแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับเต้นเจียวนี่ปุ่นกำลังทำอะไรเต้นเจียวๆดิเต้นเจียวๆนั้นมีค่ากับฉันมากแต่จะทำอะไรแบบนี้อย่างน้อยก็ควรให้เต้นเจียวๆอยู่บนนะอุปปาในตัวเราเหมือนจะมีบางอย่างที่จับตัวได้ยากอาศัยอยู่ไม่งั้นสิคงไม่มีทางทำหน้าจริงจังแบบนี้แน่เออจับได้เหรอนี่มันท่านพ่อเคยไล่ฉันฟังว่ามันมีเวทมนต์ที่ถูกลืมชนิดนึงอยู่ซึ่งทำให้ผู้ไล่สามารถควบคุมผู้อื่นได้จากระยะไกลแต่ถึงอย่างนั้นผลข้างเคียงของมันก็ร้ายแรงสิเอาสิ่งที่นายจับได้มาฉันทีสิฉันจะใช้เลือดของฉันเพื่อทำลายคาถานี้แต่กูเลือดของฉันตื่นเป็นเลือดฉันสูงมันน่าจะใช้ได้ไปแย่วทั้งหมดเป็นเพราะเราที่อ่อนแอเกินไปไม่งั้นอีกฝ่ายคงไม่มีทางยึดร่างเราได้ถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ในตอนที่พลังตื่นขึ้นได้แล้วก็ทำไมถึงทำหน้าเหมือนรู้สึกผิดแบบนั้นเลยฉันขอเอาคืนบ้างนะไปแย ผลงานเกี่ยวกับการตายนี่ไรจริงๆไม่นึกเลยว่าร่างกายของลูกสาววนโรจะมีคนของตระกูลพักลับอยู่และดูจากระดับคนข้างเคียงแล้วอีกฝ่ายน่าจะเป็นผอโลหิตชั้นสูงอีกฝ่ายถึงกลับยอมสละเลือดที่มีค่าขนาดนี้เลยลูกสาวของวนโรจะต้องสำคัญกับเขามากแล้วแน่อาเซนต่อไปเถอะถ้าจะพักสักหน่อยครับท่านพ่อแต่ร้อยปีที่ผ่านมาท่านพ่อไม่เคยกระอักเลือดแบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่เขาอ่อนแอที่สุดเราควรคว้าโอกาสนี้เพื่อสังหารเขาดีไหมนะมันเสี่ยงเกินไปแต่ว่าทำไมเราต้องไปคิดถึงเจ้าโง่ไปเย่ด้วยนะที่เราคิดจะทำเพื่อเขาขนาดนั้นเลยน่าขยะแยงสิ้นดีที่ผ่านมาเราทำเพื่อตัวเองเท่านั้นท่านพ่อรู้สึกเหนื่อยนะครับนิดหน่อยนะตอนนี้แหละอาซินต่อมาขอโทษครับท่านพ่อผมก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกยังจำตอนเด็กๆได้ไหมครับครั้งที่ผมได้มีตัวแทนเป็นของตัวเองถ้าสี่หมื่นใช่แอนนี่ค่ะยังเกลียดมนุษย์นอกจากตอนนับเป็นอาหารแล้วอย่ามาเข้าใกล้ฉันไม่งั้นฉันจะฆ่าตัวซะแล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันไม่งั้นฉันจะฆ่าตัวหน้าแอนนี่เป็นของเล่นที่ผมไม่เคยเบื่อที่จะเล่นด้วยด้วยเหตุนั้นผมจึงยอมให้เธอไปไหนมาไหนด้วยจนกระทั่งท่านพ่อได้มาถึงแอซินฉันพาน้องสาวมาให้แล้วเกลียดมนุษย์จะมีรอยเขี้ยวของอาเซินเป็นตัวแทนงั้นสินะท่านพ่อได้เกลียดมนุษย์มากไม่ใช่หรือไงฉันไม่ชอบคนที่ผิดคำพูดนะแจ๊ครับผมเกลียดมนุษย์แต่ผมยังเล่นไม่เบื่อเลยก็เลยยังเก็บเอาไว้งั้นเหรองั้นมาทำความรู้จักน้องสาวท่านนี้เจ้าเด็กนี่เทียบกับเราอีกทำไมได้เป็นพี่ล่ะยายป้านี่ดูเหมือนน้องสาวตรงไหนกันน้องสาวก็ลูกเติมน้ำลูกอมจากบ้านเกิดไม่ด้วยนะไม่แต่พอรู้อีกอย่างเรายังรู้สึกว่ามันหวานเลยมันจะไปมีลูกอมที่พอรู้อีกคิดว่าหวานอยู่ได้ยังไงแต่มิเขาคงเป็นลูกอมอาบยาพี่เท่านั้นเลยแอนนี่นี่ฉันหลับไปเหรอหลังจากกินลูกอมก็รู้สึกง่วงเลย
ในตอนที่ยาออกด้วยนะพวกเขาฉันก็ได้ลงมือฆ่าตัวตายเขาใช่ไหมนี่ว่าจะเป็นอันนี้หรืออันซีผมก็เกลียดที่ผมต้องถูกแย่งของเล่นไปรองานเธอก็เลยฆ่าพ่อเพียงเพราะของเล่นเริ่มเข้าสู่วัยต่อต้านแล้วสินะนี่หมายอะไรกันตั้งแต่ที่เธอหันหลังออกไปที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นแค่ภาพลวงตาแต่แรกฉันจำได้ว่าพี่ชายที่อยู่พักลับอะไรนั่นของเธอก็เป็นของเล่นที่เธอไม่ยอมทิ้งเหมือนกันอาสนตอนนี้มันใจร้อนจริงๆหรือว่าคนที่ทำให้ผลข้างเคียงของคาถารุนแรงขึ้นจะเป็นมัดหัวเราะอะไรไปเยี่ยมนะถูกปมปั่นหัวตั้งแต่ยังเด็กๆเขาที่เป็นถึงลูกชายของเจ้าชายแต่กลับไม่มีออร่าใดๆขยะแบบนั้นจะมาเล่นงานท่านพ่อได้ยังไงเองมันจริงด้วยสินะเขาบอกแล้วไงว่าไม่ใช่เฮ้ยอาเซินแต่รู้ตัวไหมว่าตัวเองนะมีความเคยชินที่ไม่ดีตั้งแต่ยิ่งเด็กนี่เป็นของที่สำคัญมากเท่าไรแต่ก็ยิ่งทำเหมือนไม่สนใจตอนนี้ฉันฆ่าตัวแต่ก็ต้องเช่นกันผมยังไงก็ได้อยู่แล้วครับท่านพ่อและอย่างตอนที่เธอตบตัดเลือดคนนั้นอีกด้วยที่จะทำเหมือนไม่แก่ก็เพราะเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าเธอปกป้องใครไม่ได้เรื่องนี้เองก็เหมือนกันเดี๋ยวพูดจาได้สาระนะคิดว่าที่ผมเรียกคุณว่าท่านพ่อและผมจะคิดว่าคุณเป็นพ่อที่แท้จริงหรือไงพ่อแม่ของผมนะตายไปตั้งนานแล้วผมอยู่ตัวคนเดียวมาตั้งหลายร้อยปีก่อนคุณอย่างผมนะสีเหมือนไม่ต้องการให้ใครมาสั่งสอนเ หมือนอ่านเขามีเวทที่ถูกลืมอยู่มากมายและมันเป็นไม้เด็ดที่ทำให้เขามีโอกาสชนะมากขึ้นไม่เป็นไรโอ้ตัวไว้ถ้าเขาใกล้ๆก็ได้เราก็จะชนะอาเซินเธอเพิ่งจะเริ่มมีชีวิตอยู่ได้มีกี่ร้อยปีเองฉันอยู่เบื้องนานกว่าเธอเยอะแยะเลยล่ะและฉันถือเป็นรุ่นพี่เพราะงั้นฉันก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนแกถ้าไม่เรียกว่าพ่อก็ต้องโดนแบบนี้เฮ้ซีเมินเกิดอะไรขึ้นพวกเราถูกรอบโจมตีงั้นเหรอต่อยไปฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นายอยากตายนักใช่ไหมอาซูได้เข้าสู่วัยต่อต้านแล้วนะฉันก็เลยกำลังสั่งสอนเขาอยู่นะท่านพ่อลูลูไปเอาตัวนังทาดเลือดบ่ดูแลที่อาซูต้องเลือกระหว่างของเล่นเอลของเล่นบีของเล่นที่ไหนจะสำคัญกว่ากันนี่คือสินค้าที่ถูกนำเสนอในงานเลี้ยงเลือดได้ยินว่าพวกพักลับดื่มเลือดถุงแล้วอะไรนะต้องเลือดของมนุษย์แท้ๆเป็นสิถึงจะอร่อยเปิดกล่องถ้าเลือดของซีเมิร์นมากับฉันท่านพ่อมาเรียกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พยายามที่จะหลบหนีหรือต่อต้านเลยเธอทำใจยอมรับชะตากรรมแล้วอย่างนั้นเหรอไม่สนุกเอาซะเลยอ่ะที่ท่านพ่อมาปล่อยตัวเธอไปนะไม่ใช่เพื่อจะคุยด้วยหรอกนะแค่อยากจะทำร้ายจิตใจซีเมินต้องมาตายเพราะคนอย่างเหมือนนั่นนะฉันว่าไม่คุ้มเลยจริงๆเอางี้แล้วกันฉันให้ยืมอย่าพูดว่าฉันไม่โอกาสล่ะโทรตามให้คุณมาช่วยซะสินี่จะเป็นสายสุดท้ายที่เธอจะได้โทรออกแล้วก็ได้นะรีบหาคนที่เธออยากจะโทรหาที่สุดซะสิคนที่อยากจะโทรหามากที่สุดเหรออาซีเธอเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาและเป็นเพียงเศษฝุ่นละอองในชีวิตอันยาวนานของเขา
ทำให้คู่ควรที่จะติดต่อกับเขาเรื่องนะเฉียวเฉียวเพื่อนรักของฉันทำไมครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันต้องเป็นเรื่องโกหกด้วยนะฮัลโหลเฉียวเฉียวนี่เธอยังยอมรับสายฉันด้วยเอ๊ะอาร์ซีเธอเปลี่ยนเบอร์เหรอแล้วเสียงเธอนี่มันอะไรกันเสียงนั้นดูคุ้นมากคิดได้ยินรู้สึกไม่สุขอารมณ์สักเลยใครกันนะเป็นอะไรไปงานไม่ราบรื่นเหรอเปล่าเฉยๆงานราบรื่นมากเฉียวๆขอโทษนะขอโทษนะตอนที่เธอคอยปกป้องฉันมาตลอดแต่ฉันกลับถูกซีเหมือนควบคุมให้ทำร้ายเธอท่านพ่อฉันปาท่าเลือดของซีเหมือนมันแล้วล่ะค่ะยินดีต้อนรับเขาเรียกทุกที่รักของอาเซินมาฉันทางนี้สิขอโทษนะที่ฉันไม่ใช่เพื่อนที่ดีนะแล้วก็ลาก่อนพอเย่โอเคขาดเลือดนะครับตอนนี้ได้ทำการตัดเลือดให้เขาเรียบร้อยแล้วท่านเจียวๆไม่ต้องห่วงนะครับขอบใจนะฮะเธอการได้ช่วยท่านเจียวๆถือเป็นความถูกของอาเธอร์คนนี้ครับผมจะว่าไปผมเองก็เป็นคนผิดเองแล้วครับถ้าผมไม่ได้ไปคุยงานที่ผับกับผู้จัดการและมีเพลงเสียงดังผมคงได้ยินเสียงมือถือแล้วแล้วก็ถูกนักผอมเวทมนต์ที่ซีเหมือนให้มาขาดซะแล้วทำไมถึงได้รู้สึกไม่สบายใจเลยนะหรือว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอาเซินดูสิว่าใครมาเรื่องมันตั้งซีเมอร์นแต่จ้าทำไมก็เราถึงร้องไห้ล่ะเธอไม่ต้านเลือดอีกนะเธอจะดิ้นรนสักแค่ไหนสุดท้ายเธอก็จะแก้แค่จุดน้อยเธอกำลังร้องไห้แต่อาเซินยังไงล่ะสาวน้อย ร้องไห้เลยผมไม่เคยมีของอ่อนแอแบบนั้นอยู่เขาเคยหนีจากนรกที่หนึ่งมายังนรกอีกที่แต่เรื่องก็แค่หุ่นเชิดคิดว่าฉันจะสนใจหรือไงไงฉันจะทำลายเธอแล้วนะอาเซินตัวคงไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมเขาให้ของเล่นเองนี่นะไม่อยากเอาใหม่แล้วกันซีสีเหมือนถ้าเลิกก็เป็นเพียงหุ่นเชิดกับแวมไพร์เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ใครกันแน่นะที่เป็นหุ่นเชิดแต่ท่านสีเหมือนเธอเติบโตขึ้นมากจริงๆไม่นึกเลยว่าเธอจะดิ้นรนออกจากพัฒนาการแห่งแสงและมากัดขวางการโจมตีท่าเลือดเอาไว้ได้แต่ก็ได้ประโยชน์ถ้านี่เธอไม่ยอมบอกฉันยังไงยายาก็จะเป็นคนบอกฉันเองแต่พอคุณหลวงผมได้ข้อมูลของลูกชายของพักลับมาแล้วครับรวมทั้งข้อมูลของสายเลือดปีศาจโบราณปัจจุบันพวกก็อาศัยอยู่ที่บ้านของอาเธอร์ไลเลอร์ที่เป็นสมาชิกระดับต่ำอาเธอร์ผมอยู่ดีครับท่านเจียวช่วยฉันตรวจสอบเบอร์โทรนี้หน่อยสินี่วะเบอร์โทรของท่านสจวดดูรุ่นนี่นะจริงสินายเอาเลือดอะไรให้ไปเยี่ยวเหรอก็สามารถรับเลือดของตระกูลอื่นได้เหรอแน่นอนว่าต้องเป็นเลือดของฉันอย่างไรเล่าท่านหลอดสาวน้อยดูเหมือนเธอจะมีคำถามมากมายอยู่เลยนะถ้าไม่พอใจที่เจอฉันที่นี่ในประเทศทีหลังจากรู้ลูกจากของฉันสินะหลอดสิทำไรของเธอละฉันจะกอดวันเจียวๆหน่อยไม่ได้หรืองาไม่ได้ครับนับนับวันหญิงเหมือนอาเย่ก็ไปทุกวันเลยกี่งูซีไปเยอะเป็นยังไงบ้างพูดมาฮะพวกคุณจะเปลี่ยนเขาให้เป็นแมวเหรอคะใช่แต่แต่เลือดแล้วก็จริงแต่พูดถึงการฟื้นฟูร่างกายแล้วมีเพียงการเปลี่ยนร่างตัวนั้นที่จะทำให้ฟื้นฟูเร็วที่สุด
เคยเห็นแต่ป่าเย่ตอนเด็กไม่เคยเห็นก็ในร่างแมวเลยจะเป็นยังไงกันนะแมวไอ้เย่เขาเขินนะแต่ฉันกับรอซีก็ไม่มีทางเลือกนี่นะไหนให้วันเจียวเช็ดหน่อยสิว่าเราได้เปลี่ยนลูกไอ้เป็นแมวตัวแม่หรือเปล่า นี่ถึงวัยต่อตาแล้วรึไงกล้าขวนปอดตัวเองได้รึไงฮะมาดูได้ไงว่าใบหน้านี่นะสาวๆมอต้นก็ชอบกันขนาดไหนสี่หมื่นไปเยอะสี่หมื่นเลยดูแล้วที่ผ่านมาท่านเจ๋จะมีความสุขมากเลยถ้างั้นเราก็ควรต้องทำหน้าที่ที่เราต้องทำแล้วที่นี่แหละบุกเข้าไปจับตัวทายาทของปักลับและเสริมปิศาจโบราณมาให้ได้นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ท่านพ่อได้เห็นแต่หยิบไว้ว่าเสริมปิศาจโบราณที่เหลือรอดอยู่เป็นผู้หญิงนอกจากเรื่องของเธอแล้วเราอยากจะต้องลิ้มลองร่างกายของเธอด้วยแต่นั้นคงช่วยเหลือกันนี่มันอะไรกันตั้งแต่เข้ามาก็ไม่ได้กินของเผ่าอื่นเลยรู้ว่าอาเธอจะให้ข้อมูลให้กับเรานานกุ้งนานยายนั่นไม่ติดกับกันเลยเดี๋ยวนี้ท่านจะไปตัวริ้วท่านเจียวๆได้ยังไงกลายเป็นหางของต้นมากกว่าใจซะเธอนานกุ้งยานยายนี่ถือเป็นเวทีแข่งแกร่งสุดของเราละไม่ว่าจะเป็นพวกเดมอนก็คงไม่น่าจะรอดมั้งทุกอย่างจบสักทีอาเธอนี่แกก็หลอกใช่ไหมอะไรแกส่งตัวใส่เลือดปีศาจโบราณมาซะไม่งั้นแกตายทำไมถึงได้นั่นเป็นพลังทั้งหมดของฉันแล้วนะคุณระดับตามอย่างแกน่ะนะสายเลือดมันได้กำหนดมาแล้วว่าพวกเรานั้นไม่เหมือนกันก็ให้ข้อมูลเท็จกับฉันบอกมาเลือดปีศาจโบราณอยู่ที่ไหนตอนนี้ฉันเจออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วฉันก็แค่แทรกตามเป็นเชื่อฟังนายเพื่อปกป้องท่านฉันจะไม่บอกที่อยู่ของท่านกับนายเด็ดขาดเขาแค่สุนัขรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของสายเลือดปีศาจโบราณฉันก็ลิ้มลองพลังของฉันซะเถอะ หยุดเด้อาเธอเจ็บมากไหมท่านเจ็บๆมาได้ไงครับผมบอกแล้วว่าท่านหลอดพักรับไปแล้วนี่นะว่าให้พาท่านกลับไปเยี่ยมจากประเทศนี้ไปซะตอนนี้มันเคอร์ฟิวเนี่ยผับอะไรจะไปเปิดได้ยังไงเล่าปกโขกฉันขวายตัวไปที่นอนที่ว่าฉันต้องออกมาตามหาสิยะกับผมขอโทษครับทำไมนับวันท่านเจ็บๆยิ่งหดขึ้นทุกวันไปเยี่ยมจะรับมือไหวหรือเนี่ยแบบเนี้ยตัวเองสินะที่ได้บีสับโบราณที่ว่านะมาฉันด้วยตัวเองแบบนี้ฉันจะพากลับไปท่านพ่อแล้วแบบนั้นท่านพ่อจะต้องดีใจมากเลยนะลูกชายที่เหมือนไอ้รับเลี้ยงฉันยังไม่ไปหาเขาเลยนี่เขาจะมาฉันแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้มีโอกาสใดๆเลยแต่ทำไมตอนนี้ถึงมีแรงกดดันมหาศาลขนาดนี้แต่ยังเหมือนกับท่านพ่อมาร้อนจังอยู่อยากทำลายทุกอย่างท่านเจียวๆพิจารณาไปครับอาเธอแปลกจังทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เราไม่อยากเป็นแบบนี้เลยพลังตื่นขึ้นแล้วก็คุมไม่ได้แบบนี้ฉันไม่อยากให้อาเธอเป็นเหมือนไปเยอะที่ถูกฉันดูดเลือดจนหมดตัวแกกูได้ถ่ายไปแล้วตอนนี้แหละมังกรผู้ถูกอำนาจแห่งสวรรค์อย่าไปได้ทำอะไรล่ะฮะแค่กระตาที่ฉันสร้างขึ้นมาเองยังรับมือไม่ไหวช่างอ่อนแอจริงๆท่านหลอดวันเจียวฉันช่วยชีวิตเธอไว้ตอนนี้เธอจะช่วยแยกทางกับป้าเย่เป็นการตอบแทนบุญคุณของฉันได้หรือเปล่าตัวเองก็เห็นแล้วนี่ปัญหาในตระกูลของเธอมันเยอะเกินไปฉันไม่อยากจะพูดออกมาอย่างใจร้ายว่าเธอมีหมกกับลูกชายของฉันแต่ว่ามันก็เป็นความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายล่ะไอ้ยักษ์คนที่จะมาสืบทอดตำแหน่งหลอดคนต่อไป
แต่ต้นเจียวๆของเราก็เป็นถึงเจ้าหญิงของเดมอนนะครับอาเธอร์ท่านหลอดท่านช่วยชีวิตฉันเอาไว้ฉันจะตอบแทนอย่างแน่นอนค่ะแต่ไปเยี่ยมไม่ใช่สิ่งของเพราะงั้นจะมันจะเป็นของตอบแทนบุญคุณไม่ได้แต่ว่าในเมื่อเหวินอ่านหาที่นี่เจอแล้วจะต้องมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่างแน่นอนคุณพาไปเยี่ยมไปจากที่นี่เถอะค่ะเอ๊ะเธอจะไม่ไปกับพวกเราด้วยเหรอแต่เมื่อกี้คนรับใจของเธอถึงกับกอดฉันแล้วขอร้องให้ฉันพาเธอไปด้วยนะที่จะไม่ไปไหนค่ะเพราะที่นี่คือสนามรบของฉันจะบาสีกระดิ่งไงเห็นด้วยกับท่านพ่อเป็นร้อยเป็นแม่แต่ยังพูดไม่ได้อีกด้วยสีนายไปไหนมาเจ้าเองก็ไม่อยู่เอ๊ะนี่เราพูดได้แล้วเหรอดูเหมือนจะฟื้นตัวเร็วใช้ได้แฮะในเวลากายภาพบำบัดจะเป็นผอโลหิตนะถึงแม้จะอยู่ในร่างแม่ฉันก็ไม่สนใจสิ่งนี้หรอกที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นไปเย่หรือซีข้ามบอกพวกเขาเด็ดขาดเลยเข้าใจไหมครับมันจะเฉียดตั้งสติหน่อยอย่าทำตัวให้พวกเขาเป็นห่วงอีกเลยกลับมาแล้วเมื่อกี้จะไปเดินเล่นมานะว่าจะเห็นตัวนายเย่เล่นของเล่นแมวก็ซะแล้วหลอดสิไม่ได้รู้ว่าที่เติร์ดเอาแต่ทำหน้าแต่ตายไปวันๆนะจะอดได้เหมือนกันนะเนี่ยออกกำลังกายเสร็จแล้วต้องอาบน้ำอุณหภูมิได้ที่แล้วเปลี่ยนเป็นแมวแล้วจะกลัวน้ำหรือเปล่านะไปเยี่ยวดูไม่ดีเลยไม่ต้องคิดมากหรอกสำหรับฉันแล้วไปเยี่ยวคือไปเยี่ยวว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ฉันก็ชอบถึงนั้นแหละเปลี่ยนเป็นแมวแบบนี้แล้วจะเข้าใจที่เราพูดไหมนะว้ายเจียวฉันตอนโตกับฉันตอนเด็กกับฉันตอนเป็นแมวเธอชอบตอนไหนที่สุดเลยแต่ทำไมจู่ๆถึงกลับร่างเดิมได้ล่ะเนี่ยน่าอายที่สุดอยู่ไม่ได้แล้วว้ายระวังสิเมื่อกี้ร่างกายฟื้นฟูสู่สภาพเดิมฉันก็จะกลับร่างแต่ทีเมื่อกี้ฉันได้ยินแล้วนะว่าเธอชอบฉันมากๆเลยฉันในกัดฉันใช่เพราะฉันไม่อยากได้ยินคำตอบอื่นได้ละงั้นจะไม่ตอบแล้วเกมเหรอครับพี่ชายผมเจอเกมน่าสนใจในงานประมูลมาเหมือนจะชื่อเกมก่อแห่งความโลภซีอ่ะแล้วแมวไปเยี่ยวเสร็จแล้วเหรอก็อาบเองได้แล้วล่ะงั้นฝันดีดูเหมือนไอ้เยี่ยวกับเจ๋อจะจูบกันแล้วงับน้ำนะว่าแต่หลอดสีจะเป็นอะไรไปล่ะเจ้ากดจีบซะสิถ้าว่าฉันตามฐานะเจ้าจ่ายแล้วตัวเองก็กดไอ้เยี่ยวของฉันได้เหมือนกันนี่อุปาลักษณะของมนุษย์บาปาอามีแกทำตัวน่ารำคาญเหมือนมู่ลิ้นเมื่อกี้ใจเต้นแรงสุดไปเลยอ่ะคนเฉียวๆใครเนี่ยซีเมินฉันขอเตือนว่าอย่าเข้ามาไม่งั้นฉันไม่เกรงใจนะท่านเจียวท่านเจียวท่านเจียวครับทำไมเงียบล่ะครับเกิดอะไรขึ้นถ้ายังไม่ตอบผมจะฟังเข้าไปแล้วนะครับถูกแล้วครับใจของเธอซื่อสัตย์ดีนี่งั้นฉันจะไม่กังวลแล้วล่ะนั่นสมัยของนายนะแล้วก็อาเธอร์ก็ไม่ใช่สุนัขนะอาซีจะถูกนำไปเป็นเครื่องบูชาในงานเลี้ยงเลือดว่าไงนะตัวตนที่แท้จริงของฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกนี่เป็นแค่การตัดที่ช่วยฉันติดต่อกับคนในตระกูลเดมอนที่ฉันเคยดื่มเลือดมาก่อน
เพราะงั้นจะเราติดต่อได้แค่ตัวคนเดียวอธิบายมาก่อนสิเมื่อกี้ที่นายพูดมันหมายความว่ายังไงก็ค่อยหายไปแล้วสู้เขาเลยว่าเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวผมมาปกป้องท่านแล้วเมื่อกี้ซีเหมือนใช้เวทติดต่อฉันก็บอกว่าอาซีจะกลายเป็นเครื่องสังเวยสำหรับงานเลี้ยงเลือดที่กำลังจะมาถึงว่าไงนะครับซีเหมือนแล้วอาซีที่พูดถึงคือคนที่โทรหาท่านเจียวๆไม่ใช่หรอครับฉันจะออกไปข้างนอกนะไม่ได้หรอครับพี่ท่านเจียวๆคงไม่ได้ติดที่จะไปช่วยคุณอาซีใช่ไหมครับไม่ว่าตัวจะใช้มือถือของเราช่วยดูลูกโทรมาแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวจะอยู่ในมือของพวกเดมอนนะครับและยังซีเหมือนเองก็เป็นลูกรักของบุญอ้ายเขาเจ้าเล่จะตายไปไม่แน่นี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะครับเพราะงั้นฉันถึงต้องไปหาท่านหลอดไงล่ะอาเซอร์นี่เมื่อเธอไม่ยอมบอกว่าใช้เวทนั้นติดต่อหาใครแต่ก็สำนึกที่นี่สิเธอไม่ก็ฉันดูดเลือดต้นเลือดของเธอจนหมดตัวดีไหมนะแล้วดูซิว่าเธอยังจะต่อต้านอยู่ไหมท่านพ่อท่านพ่อยันด้วยความสามารถที่ไม่อาจปลาตัวสาวสายเลือดปีศาจโบราณกลับมาได้ฉันเชื่อว่าท่านพ่อน่าจะปล่อยฉันไปได้แกดื่มเบียร์ของเธอหรือยังเอ๋ยันด์จำได้ว่าฉันไม่ได้สั่งไอ้แกลงมือกับเธอนะนี่แกกัดคำสั่งฉันเลย